สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดภูป้อมตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้สภาเด็กและเยาวชนตำบลโพไซจะพาพวกเรามาสืบสานภูมิปัญญาเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นของพวกเรานะคะไปกันเลยค่ะเยาวชนแกนนำมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างคะในการทำโครงการครั้งนี้ครับหน้าที่หลักๆของเราก็คือพาน้องๆมาทำกิจกรรมบวชต้นไม้เพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้คนที่ชอบตัดต้นไม้มาตัดไม้ทำลายป่าเพื่อรักษาและอนุรักษ์ป่าของเราครับน้องรู้สึกยังไงบ้างคะกับการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดภูป้อมและที่สำคัญได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นป่าโดยทำกิจกรรมบวชป่าค่ะท่านรองมีแนวทางสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพไซในด้านใดบ้างคะก็ส่งเสริมให้มีเวทีสร้างสรรค์สำหรับเด็กเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้มีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็สืบสานวิถีชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ให้สภาเด็กมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะค่ะนอกจากที่เราได้รู้จักประวัติของวัดภูป้อมแล้วเรายังได้ทำพิธีบวชป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์สืบไปค่ะดิฉันเด็กหญิงสุภัทราปลื้มใจสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพไซรายงาน